สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการท้าลองท้ารวยกับดิฉันกิตภักษ์หาชลีละหาค่ะกับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบค่ะกับจอยคอยคอร์ปอเรชั่นค่ะเช่นเคยค่ะทางวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะทางช่อง JCTV ค่ะวันนี้นะคะท่านใดที่มีอาการปวดหัวโดยไม่ทราบสาเหตุมีอาการภูมิแพ้นะคะและเรื่องของระบบขับถ่ายไม่ปกติค่ะวันนี้ค่ะเรื่องราวการดีท็อกค่ะหลายๆท่านนะคะคงได้ยินว่าเอ๊ะทำไมต้องมีการดีท็อกค่ะวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะในเรื่องการดีท็อกนะคะมานั่งพูดคุยกับเราในรายการนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่ชื่อว่าเฟรชชี่ค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับค่ะคุณสิริยาสำเร็จผลอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรื่องราวของการดีท็อกนะคะของคนที่มีส่วนใหญ่จะมีปัญหาคือระบบขับถ่ายไม่ปกติแล้วก็มีอาการปวดหัวไม่ทราบสาเหตุอย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยค่ะอยากให้น้องเล่านิดนึงว่าดีท็อกเนี่ยจำเป็นอย่างไรอะคะนะคะก็คนที่นะคะระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะ2วันที3วันทีบางคนก็อยู่อาทิตย์นึงเลยนะคะอาจจะนี่ไม่ไหวแล้วหน้าเยอะแล้วนั้นอะมีค่ะนะคะพอเราแบบว่าหลายวันขับไทยทีใช่ไหมคะถ้าเราถามประวัติเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าคือจะมีปัญหาสุขภาพบางคนก็บอกว่า เป็นกระบ้างฝ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะ เป็นเนื้องอกบ้างอะไรก็จะเห็นสาจะมีจะรู้เลยว่าในสิ่งที่เขาเป็นอยู่เนี่ยเกิดผลในสุดท้ายกับเขาตอนนี้อย่างไรบ้างใช่ค่ะตรงนี้เลยสาเหตุนะคะคือการที่เรามีของเสียที่ตกค้างในระบบลำไส้ของเรานะคะถ้าแบบว่าไม่ขับถ่ายทุกวันของเสียก็จะตกหมมหมับหมมที่ระบบลำไส้ซึ่งลำไส้ของเราใช่ไหมคะก็ยาวถึง7ถึง8เมตรเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่ขับถ่ายทุกวันของเก่าก็ยังค้างอยู่นะคะเขาเรียกว่าสุสานเลยนะใช่พอรับประทานหมูไก่อะไรที่เป็นใช่ไหมคะก็จะมีหมักหมมเป็นกลิ่นอะไรเข้ามาแล้วก็แล้วเคยได้ยินนะคะว่าถ้าคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยแล้วเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะเบ่งพอเบ่งปุ๊บมันก็จะสรีระข้างในอะไรทุกอย่างเนี่ยคือเรียกว่าทำงานแบบโอ้โหเต็มที่บางคนก็บอกว่าค่ะคือล้มในห้องน้ำใช่ไหมคะซึ่งนั่นคือไม่ดีนะคะที่แบบเต็มที่นั่นคือไม่ดีเพราะเราต้องแบบใช่ค่ะพยายามที่จะให้เขาออกมาและปัญหาที่สุดก็คือเรื่องของฤทธิ์สีดวงด้วยผลที่ตามมาหลายโรคเลยทีเดียวแล้วถ้าระบบลำไส้นานๆก็ถามหาที่สำคัญคือมะเร็งใช่ตอนนี้ไม่อยากได้ยินเนาะใช่มะเร็งลำไส้นะคะถ้าเราดูตามโรงพยาบาลก็คือมาแรงเลยนะตอนนี้นะคะจากสาเหตุนะคะคือปัจจุบันใช่ไหมคะถ้าเป็นผักที่เราบอกว่าเราชอบกินผักใช่ไหมก็เป็นสารพิษใช่ไหมคะก็ชอบกินผักใช่ผักสิรับประทานแต่ในผักเนี่ยบางทีสารพิษเยอะค่ะเพราะว่าเกษตรกรรมใช่ไหมคะก็ต้องแบบเร่งในการที่จะขายนะจากที่แบบว่าเราปลูกหลายเดือนก็อาจจะไม่สองสามเดือนก็เก็บได้ละนะคะเช่นช่วงนี้ราคาผักดีโอ้โหเก็บเลยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เพิ่งจะฉีดยาไล่แมลงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็วันนั้นไม่ขายแต่ที่ไม่ฉีดจะเก็บไว้ทานเองส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนั้นอันนั้นเฉพาะผักเนาะแต่ว่าในเนื้อสัตว์เนี่ยเดี๋ยวนี้นะคะพวกหมูไก่ต่างๆเนี่ยก็มีการฉีดสารเร่งเหมือนกันใช่ค่ะสารเร่งนะคะก็คือยากันบูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เยอะแยะมากมายเลยฟังแล้วเป็นเรียกว่ามลพิษรอบๆเราที่เรารับประทานเข้าไปโดยจงใจใช่ไม่ใช่แต่เนื้อสัตว์ที่เป็นหมูกับไก่นะคะปลาก็ด้วยค่ะใช่ค่ะเท่าที่ทราบคือปลาหมึกนะคะที่เขาแบบฉุบสารอินซูลินนะคะให้มันสดนานนะคะแช่ฟอร์มาลีนนี่คือที่แช่ศพนั่นเองใช่ใช่ค่ะจากทะเลใช่ไหมกว่าจะมาถึงเราจะได้ดูใช้เวลากี่วันใช่ไหมคะเป็นอาทิตย์เลยนะคะก็มาถึงเราก็ยังรู้สึกว่าสดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็แช่ยังหารู้ไหมว่านั่นที่เรารับประทานเข้าไปนี่คือเรียกว่าสารอะไรก็ไม่รู้ที่มาสะสมเข้าไปในร่างกายนั่นก็คือการจำเป็นที่สุดที่จะต้องมีการดีท็อกออกค่ะค่ะแล้วก็คือปัจจุบันนี้ก็จะเป็นคนที่หันมาดูแลสุขภาพก็จะเยอะมากเลยอาจจะกลุ่มที่แบบว่าดีท็อกกาแฟใช่ไหมคะแล้วก็ซึ่งมาแรงตอนนี้ดีท็อกกาแฟนะคะเคยได้ยินอยู่บางคนก็บอกว่าไปที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะก็จะทำให้รู้สึกว่าต้องเสียเวลาใช่ไหมคะต้องเดินทางใช่เดินทางต้องนัดหมอใช่ใช้เวลาเป็นวันเลยใช่ค่ะแล้วเสียงบเยอะด้วยน่ากลัวหรือเปล่าเอ๊ะเราไปทางไหนแล้วจะออกยังไงก็จะเป็น question mark ที่ถามกันน่ะนะคะใช่ค่ะค่ะก็คือตอนนี้คือว่าแนวการดีท็อกก็คือเทคโนโลยีที่สูงแล้วนะคะแค่จากส่วนผสมที่แบบว่าธัญพืชนานาชนิดเลยนะคะจาก
ชาเขียวนะคะก็แอปเปิ้ลนะคะแล้วก็จะเป็นของข้าวสาลีข้าวโอ๊ตนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพเลยนะคะถือว่านี่คืออยู่ในเฟรชชี่เป็นเส้นใหญ่ค่ะเป็นเส้นใหญ่สุขภาพนะคะก็คือว่ากลุ่มธัญพืชเนี่ยเราก็จะเข้าไปหมักหมมนะคะในระบบขับถ่ายเราหรือว่าอุจจาระนะคะทำให้แบคทีเรียชั้นดีนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะช่วยในการขับถ่ายออกตรงนี้ช่วยระบบขับถ่ายเองถึงแม้ว่าจะมีอะไรสะสมในลำไส้ของเราก็ตามเราไม่ได้สนใจเพราะเรามีตัวช่วยในเรื่องของขับสารพิษโดยเป็นการขับจากธรรมชาตินะคะในส่วนผสมของเฟรชชี่นี่ต้องบอกเลยว่าจากผลไม้ด้วยใช่ไหมคะความหวานนี่เราก็ไม่ได้ใช้น้ำตาลเป็นเรียกว่าจากผลไม้รสชาติความหวานเป็นกลุ่มเอนไซม์ด้วยนะคะซึ่งเอนไซม์ก็มีประโยชน์กับร่างกายอยู่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีอะไรคะก็ส่วนผสมก็จะมีข้าวโอ๊ตเนี่ยข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตข้าวสาลีธัญพืชธัญพืชนะคะทำให้ร่างกายเหมือนมีไฟเบอร์มีกากใยใช่ไหมคะใช่ถูกต้องค่ะแล้วก็รับประทานนี่ยังไงคะวิธีการรับประทานนี่ก็คือตรงนี้นะคะก็จะเน้นนะคะก่อนนอนหรือ3ทุ่มก่อนที่เราจะเข้าไปนอนใช่ไหมคะจะเช็คน้ำประมาณกระป๋องนะคะกระปุกก็ได้นะคะประมาณสัก200มิลถึง300มิลแล้วก็เช็คกับน้ำเย็นนะคะก็คือดื่มน้ำเย็นๆเลยไม่ต้องน้ำอุ่นแล้วใช้น้ำเย็นอย่างสัก1ขวดดีไหมคะ1ขวดเล็กๆนะคะ300มิลก็ได้300มิลค่ะแล้วยังไงคะใส่1ซองใส่1ซองแล้วก็เช็คแรงๆนิดนึงนะแล้วก็ตามน้ำอีกสัก1แก้วนะคะตรงนี้ค่ะเช้าก็จะช่วยในระบบขับถ่ายนะคะท่านจะรู้สึกว่ามันโล่งนะคะเบาเลยนะคะตรงนี้ค่ะแล้วระบบขับถ่ายต้องแอบถามกันว่าจะถ่ายนี่ถ่ายยังไงให้ถ่ายเป็นแบบทีเดียวจบหรือว่าจะหลายๆรอบหลายๆมื้อเพราะบางคนอาจจะมีปัญหาว่าบางทีทำงานไม่สะดวกเดี๋ยวห้องน้ำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยจะดีท็อกยังไงอะคะก็คือกลุ่มดีท็อกตรงนี้ก็จะทานง่ายเนี่ยรสชาติกลมกล่อมมากเลยไม่ฉุนบางคนก็บอกไอ้ทานยากหรือเปล่านะคะทานง่ายก็จะเป็นรสชาติของผลไม้เลยนะคะถ้าในการที่บอกว่าการขับถ่ายนะคะก็คือว่าสักถ้าเรารู้ว่าไม่ได้ขับถ่ายหลายๆวันก็อาจจะ 2-3 ครั้งหรือตรงนี้นะคะบางคนก็อาจจะสักรอบเดียวเลยตรงนี้ค่ะคือถ้าทุกวันนี่คือถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบระบบร่างกายเราโอ้โหแบบแยกๆเนี่ยทุกวันไปก่อนเริ่มแรกนี้ได้ไหมคะค่ะถ้าเราแบบว่าไม่เคยแบบว่าดีท็อกซ์เลยเราควรจะกินแบบว่ารับประทานติดต่อกันนะคะสักเดือนนึงนะคะตรงนี้ทุกวันนี้เหรอคะค่ะทุกวันเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆเว้นวันหรืออาทิตย์สักซองหรือ2ซองก็ได้ตรงนี้อาจจะเป็นคนที่มากกว่านั้นนะคะคนที่ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะ2วันที3วันทีบางคนก็หืออาทิตย์นึงกลุ่มนี้นะคะต้องรีบในการดีท็อกซ์เลยนะคะเพราะว่าตัวออนเองก็มีประสบปัญหาของตัวเองนะคะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ธาตุหนักตั้งแต่เด็กก็มีปัญหาลิสีดวงนะคะตามสุขภาพเยอะมากมายเลยแล้วก็ทำให้มันกับหน้าบวมนะตามตัวนะคะคือว่าปวดข้อหรืออะไรอย่างเงี้ยปวดสมดุลในร่างกายแล้วไม่บาลานซ์ใช่เหมือนเพราะว่าเราไม่ได้ขับถ่ายทุกวันใช่ไหมคะของเสียก็มันลำไส้เข้าไปบีบใช่ไหมคะก็บีบน้ำย่อยกลับไปที่เซลล์ตามร่างกายอีกทีนึงเขาไม่เซลล์ก็คือได้รับอะไรก็ไม่รู้ใช่ใช่คุณเพราะว่าเราไม่ได้ขับถ่ายออกไปใช่ไหมคะคือตรงนี้ทำให้ผิวเราไม่ผ่องใสไม่สวยใช่ค่ะเพราะว่าสารพิษที่ตกค้างในระบบเส้นเลือดเราเยอะก็จะตามสุขภาพก็จะตามมาด้วยตรงนี้ทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วไม่ได้มีปัญหาว่าเรื่องระบบขับถ่ายคือสุขภาพแข็งแรงปกติรับประทานได้ไหมคะได้ค่ะเพราะว่าเหมือนที่เราได้พูดไปเมื่อกี้นะคะเพราะว่าอาหารการกินเราใช่ไหมคะการปรุงแต่งเยอะนะคะเนี่ยเราก็ต้องดีท็อกซ์นะคะควรดีท็อกซ์เลยอาทิตย์สักหนึ่งครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่ารอให้มีปัญหาสุขภาพอย่ารอให้ต้องท้องผูกก่อนอย่ารอให้ปวดหัวก่อนผิวพรรณไม่สดใสนะคะเราสามารถดูแลสุขภาพได้ง่ายๆนะคะกับเครื่องดื่มชนิดผงนะคะชื่อว่าเฟรชชี่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าโรงงานก็ได้มาตรฐานด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรานำเข้ามานะคะจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ต้องบอกเลยค่ะท่านผู้ชมคะในสินค้าแต่ละอย่างเนี่ยนะคะโดยเฉพาะถ้ามาจากมาเลเซียเนี่ยจะควบคุมเรื่องของ GMP แล้วก็มีตราสัญลักษณ์ฮาลาลด้วยนะคะคือสามารถทานได้พี่น้องอิสลามนี่มั่นใจได้เลยว่านะคะตัวนี้คือสกรีนมาแล้วเรียบร้อยและยังมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศไทยการันตีอีกด้วยนะคะโอ้เรื่องราวของ
เฟรชชี่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่มหัศจรรย์นะคะสำหรับการที่จะดีท็อกโดยที่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปนอนให้คุณหมอดูแลเราดูแลสุขภาพของเราด้วยตัวเองได้ที่บ้านนะคะที่บ้านก็ได้ที่ทำงานก็ได้นะคะเบาๆสบายๆค่ะเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ